คุณผู้ชมคะไปอัปเดตอาการของผู้โดยสารหญิงกันหน่อยนะคะที่ไปใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุนะคะขาเนี่ยติดเข้าไปในบันไดเลื่อนนะคะที่เป็นที่ทางเลื่อนแล้วปรากฏว่าขาขาดเลยนะคะเนี่ยล่าสุดวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3แล้วนะที่ผู้หญิงคนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวคึกโครมโด่งดังคุณผู้ชมคะล่าสุดทางครอบครัวของผู้โดยสารหญิงคนนี้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดนะคะโดยทางคุณกฤตกิติรัตนาค่ะเป็นลูกชายของผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุได้ออกมาอัปเดตอาการของผู้เป็นแม่นะคะพร้อมกับส่งสารจากครอบครัวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็วอนให้เหตุการณ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของครอบครัวเป็นผู้เขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับที่2เพื่ออัปเดตเรื่องราวและสถานการณ์ทางฝั่งเราข้อแรกเลยคือคุณแม่ฟื้นตัวจากการผ่าตัดในครั้งแรกได้ผลเป็นที่น่าพอใจทานข้าวได้เองเริ่มพูดคุยได้มากขึ้นทางทีมแพทย์ลงความเห็นให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวังการติดเชื้อก็เลยทำให้ยังคงต้องอยู่ในห้อง ICU ต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจของคุณแม่เข้มแข็งมากๆวันนี้ก็เป็นวันที่2หลังจากวันเกิดเหตุคุณแม่บอกว่าจะสู้จะต้องกลับมาเดินได้อีกครั้งและตอนนี้ได้ปรึกษากับทั้งทีมแพทย์และครอบครัวในกระบวนการรักษาฟื้นฟูระยะยาวรวมถึงการใส่ขาเทียมนะคะลูกชายยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้ครอบครัวเลือกให้มีจิตแพทย์เข้ามาร่วมในขั้นตอนเยียวยาการรักษาเพื่อให้คุณแม่ฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วก็ฝากขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนและสังคมที่ยังไม่สามารถออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุได้นะคะเพราะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้คุณแม่ยังไม่ได้มีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยเพราะความตกใจความเศร้าแล้วก็อาการของฤทธิ์ยาแก้ปวดนะคะค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่ทุกท่านส่งให้จากทุกช่องทางนะคะแต่ประเด็นที่มีการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวของลูกชายเนี่ยบอกว่าคุณแม่ตั้งคำถามหลายประเด็นเลยนะจากสมมุติฐานในการแถลงทำให้คุณแม่ร้องไห้แล้วมีอาการซึมเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันนะคะครอบครัวตอนนี้จำกัดการเข้าถึงข่าวสารของคุณแม่ค่ะแล้วสารที่ครอบครัวอยากจะส่งไปถึงทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณน้ำใจจากกำลังใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่ามีคนเข้าไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะคะผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานไทยผู้ติดตามหน่วยงานต่างๆซาบซึ้งน้ำใจของทุกท่านนอกจากนี้ค่ะเรายังได้รับคำสัญญาในการช่วยเหลือดูแลการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่จนกว่าคุณแม่จะหายดีหรือกลับมาเดินได้ดังเดิมขณะที่คำชี้แจงจากครอบครัวนะคะสิ่งที่เราจะโฟกัสรองจากการรักษาของคุณแม่ก็คือข้อเท็จจริงสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครอบครัวได้ชี้แจงประเด็นที่เคลือบแคลงใจไปยังการท่าในประเด็นต่างๆหนึ่งก็คือคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าในตอนเกิดเหตุท่านเดินปกตินะคะจนกระทั่งใกล้ถึงจุดสิ้นสุดทางเลื่อนประมาณ 2-3 แผ่นเหล็กที่มันเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะทางเลื่อนแผ่นหนึ่งมันยุบตัวลงไปหลังจากนั้นก็ดูดขาคุณแม่เนี่ยลงไปเลยนะคะคุณแม่เห็นว่าช่วงเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการเข้าช่วยเหลือของกู้ภัยใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะคุณแม่ใช้คำว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานถ้าหากเร็วกว่านี้อาจจะสามารถช่วยลดการสูญเสียหรือท่านอาจจะไม่ต้องเสียขาไปทุกวินาทีที่ขาท่านติดอยู่ในเครื่องมันคือทุกวินาทีที่ทรมานที่สุดในชีวิตของท่านครับขณะที่ผอ.ทั้งสองท่านก็รับปากจะรีบตรวจสอบให้เร็วที่สุดครอบครัวก็เลยยื่นหนังสือโดยตรงในระหว่างการพูดคุยเพื่อจะขอหลักฐานทั้งหมดที่สามารถชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ขออนุญาตให้ครอบครัวแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมคณะทำงานตรวจสอบเพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไร้ข้อสงสัยด้วยค่ะค่ะขณะเดียวกันทางครอบครัวยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถตอบคำถามเรื่องของการเจรจาค่าเสียหายได้นะคะเพราะว่าทางครอบครัวยังไม่พร้อมจะเจรจามันเป็นเรื่องยากและก็โหดร้ายสำหรับครอบครัวที่จะต้องตีราคาขาของคุณแม่ของพวกเราในเวลาแบบนี้บางคำถามอาจจะมีผลต่อรูปคดีตามคำแนะนำของทนายความของครอบครัวก็เลยต้องขอเวลาทำใจให้เข้มแข็งอีกสักหน่อยและพวกเราจะกลับมาสู้คดีในเรื่องนี้อย่างมีสตินะ
คะนอกจากนี้ทางครอบครัวยังขอความอนุเคราะห์ค่ะไปถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอหรือแชร์ข่าวนะคะให้ส่งต่ออย่างระมัดระวังทั้งในส่วนของรูปภาพคลิปแล้วก็ข้อความเนื่องจากการส่งต่อเนี่ยมันจะถูกบันทึกอยู่ในดิจิตอลฟุตปรินต์นะคะก็คือในโลกออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะคือลูกเขามีความกังวลว่าถ้าหากในอนาคตเนี่ยคุณแม่ย้อนกลับมาดูมาเห็นภาพเห็นข่าวเหล่านี้มันคงทำร้ายจิตใจของคุณแม่แล้วคุณแม่อาจจะรับไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะค่ะคือลูกชายก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าคุณแม่ของผมเสียขาไปแล้วผมและครอบครัวไม่ต้องการให้ใครสูญเสียอาชีพการงานทรัพย์สินและร่างกายอีกอันนี้ก็เป็นการออกมาชี้แจงประเด็นล่าสุดนะคะซึ่งการชี้แจงของลูกชายของผู้โดยสารหญิงท่านเนี้ยถ้าไปดูนะไปฟังในประเด็นที่เขาพยายามชี้แจงเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุอะค่ะโดยเฉพาะที่ลูกชายบอกว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้แผ่นเหล็กอะแผ่นที่3ก่อนจะถึงทางสิ้นสุดทางเลื่อนมันยุบลงไปมันไปตรงข้ามเลยนะตรงกันข้ามกับที่ก่อนหน้านี้ทางสนามบินเขาออกมาชี้แจงว่าได้ดูภาพวงจรปิดแล้วเหมือนไปเห็นว่ากระเป๋าอ่ะมันล้มลงไปแล้วไปขัดที่ขาแล้วก็ไปอุดตรงทางเลื่อนทำให้ขาเนี่ยเหมือนเข้าไปติดอยู่ด้านในทางครอบครัวก็ขอหลักฐานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะบอกว่าขอกล้องวงจรปิดมาดูหน่อยจะได้ไม่มีข้อสงสัยเนื่องจากว่าคุณแม่บอกแบบนี้ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงอีกแบบนึงนะคะส่วนเรื่องของคดีนะคะจะเดินหน้ายังไงอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเพราะว่าล่าสุดในส่วนของผู้กำกับสน.ดอนเมืองก็ไปมอบกระเช้าให้กำลังใจแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเดินหน้าคดีนี้ด้วยนะคะทางพันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วค่ะผู้กำกับสน.ดอนเมืองนำกระเช้ามอบให้แก่สามีของคุณสุพันนีนะคะที่ประสบอุบัติเหตุถูกบันไดทางเลื่อนเนี่ยมันดูดขาลงไปแล้วก็ขาขาดคุณผู้ชมพันตำรวจเอกอดิเรกเนี่ยย้ำกับสามีของผู้บาดเจ็บบอกว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจตำรวจจะทำสำนวนให้อย่างเต็มที่ถ้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อกับตัวท่านได้โดยตรงทันทีเลยนะคะยืนยันจะทำคดีให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะทางการท่าอากาศยานนะคะก็มีการออกแถลงการนะคะชี้แจงถึงประเด็นนี้โดยทางด้านของดร.กีรติกิจมานะวัฒน์นะคะผู้อำนวยการใหญ่ของการท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าก่อนอื่นทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทข้อขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางคณะผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งก็ยังรับการผ่าตัดอยู่ในห้องปลอดเชื้อสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางท่าอากาศยานพร้อมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลนะคะทั้งขณะนี้แล้วก็หลังจากนี้เบื้องต้นเสนอค่าเยียวยาไปจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวแล้วครอบครัวก็ขอรับเอาไว้พิจารณาก่อนส่วนจำนวนเงินเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะแต่ก็ยืนยันว่ามากพอที่จะดูแลค่าใช้จ่ายได้โดยในเรื่องของทางเลื่อนที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยมีวิศวกรรมสถานเข้าไปตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีการลงความเห็นร่วมกันนะคะว่าน่าจะมีวัตถุเข้าไปติดกับตัวกลไกทางเลื่อนนะคะทำให้ทางเลื่อนมันเป็นช่องเปิดออกมาแล้วพอช่องเปิดเนี่ยทำให้ขาผู้โดยสารตกลงไปส่วนเซ็นเซอร์ก็มีนะแต่ทำหน้าที่ไม่ทันค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็จะมีการซ่อมบำรุงตรวจสอบทางเลื่อนทั้งหมดด้วยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าระยะเวลาในการตั้งกรรมการตรวจสอบหลังจากนี้ขอเวลา15วันนะคะเพราะทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนรวมถึงจะมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดูแลตรวจสอบอายุของทางเลื่อนด้วยว่าทำตามระเบียบหรือไม่ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บขณะนี้ขอให้เป็นคนในครอบครัวออกมาแจ้งจะดีกว่าค่ะค่ะผู้กำกับสน.ดอนเมืองเนี่ยบอกว่าจากการไปสอบถามลูกของผู้บาดเจ็บก็ทราบว่าแพทย์อยู่ระหว่างทำการรักษานะคะผู้บาดเจ็บมีความประสงค์จะพูดคุยกับทางญาติเพื่อให้เกิดความมั่นใจหากผลจากกองพิสูจน์หลักฐานออกมาประกอบกับการทำหนังสือไปยังคุณบุญพงศ์กิจวัฒนาชัยซึ่งเป็นประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดเกิดเหตุและสอบสวนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะตำรวจจะเรียกหัวหน้าแผนการไฟฟ้าที่เข้าเวรในช่วงเกิดเหตุมาสอบสวนด้วยนะคะเพื่อแยกตัวบุคคลที่เข้าเวรนอกจากนี้มีการทำหนังสือไปที่ผู้อำนวยการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็จุดใกล้เคียงตอนนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติจากผู้อำนวยการถ้ามีการตรวจสอบพบว่าเกิดจากความประมาทตำรวจจะทำการสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะ